من هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดซึ่งรายการวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9มุฮัรรอมฮิจเราะห์ศักราช1437ตรงกับวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2558แล้วก็ขอสวัสดีนะครับผู้สนใจอิสลามที่กำลังติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้อาจารย์ประจำรายการในวันนี้นะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมและก็ต่อยอดความรู้ใหม่กันแล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีสัมภาษณ์มุสลิมใหม่จากจังหวัดนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยในการพูดถึงเรื่องราวต่างๆหลังจากการเข้ารับอิสลามนะครับฉะนั้นเนื้อหาวันนี้อยากให้อาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ได้พูดถึงทบทวนในเรื่องของกลลวงของชัยฏอนแล้วก็สุดท้ายที่จะพูดในประเด็นต่อยอดวันนี้ก็คือหัวใจเป็นหนึ่งยังไงที่เราจะพูดคุยในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหัวใจของเราแล้วก็ของพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาพบกับเนื้อหาอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้พบกับอาจารย์ประจำรายการอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้กันก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมครับวันนี้เนื้อหาอยากจะให้อาจารย์ไฟซ้อนได้ทบทวนในเรื่องของกลลวงของชัยฏอนครับผมแล้วก็วิธีป้องกันเบื้องต้นเป็นการทบทวนสักนิดนึงครับนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดนะครับบางมูฮัมหมัดครับเราก็ได้พูดถึงคำกล่าวของชัยฏอนว่าชัยฏอนเนี่ยจะกล่าวกับคนที่อยู่ในคุมนรกเนี่ยอย่างไรนะครับนั่นก็คือการที่ชัยฏอนนั้นจะเยาะเย้ยนะครับเย้ยหยันบุคคลที่เป็นพวกของมันนะฮะอยู่ในเล่ห์เหลี่ยมของมันอยู่ในเล่ห์กลของมันเนี่ยในวันกิยามะห์วันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาและถูกตัดสินให้เป็นชาวนรกเนี่ยชัยฏอนก็จะเยาะเย้ยและถากถางเขานะครับแล้วก็กล่าวกับเขาด้วยกับคำที่เยอะเย้ยที่สุดนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นในวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเมื่อวานเราก็ได้พูดถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตือนเราเอาไว้นะครับว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจเป็นศัตรูตัวอันชัดเจนชัดแจ้งสำหรับพวกเราให้พวกเรานั้นยึดเอาชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูอย่ายึดมันเอามาเป็นมิตรนะครับเพราะชัยฏอนนั้นต้องการที่จะทำให้เกิดความบาดหมางต้องการที่จะทำให้เกิดความหมางเมินกันระหว่างพวกท่านยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยนะครับจะหลอกลวงมนุษย์นะครับเลขกลของเขานะครับบางมูฮัมหมัดครับคือจะล่อลวงมนุษย์เนี่ยให้ออกห่างจากการปฏิบัติประกอบคุณงามความดีต่างๆให้มนุษย์นั้นเห็นสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เลวทรามเนี่ยมองแล้วมันดูเป็นของดีเป็นของที่น่าทำไอ้ส่วนของดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสักการะต่อเพียงองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นการไม่ทำอุตริกรรมในศาสนาไม่ว่าจะเป็นการไม่ทำประพฤติปฏิบัติในบาปใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต้องห้ามที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเอาไว้แต่ชัยฏอนเนี่ยต้องการที่จะยุแย่เรายั่วยวนเราให้เรานั้นมองสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสวยงามเพื่อที่จะให้เรานั้นละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชัยฏอนนะครับพี่น้องตลอดระยะเวลาที่มันมีชีวิตมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่เคยหยุดนะครับที่จะล่อลวงลูกหลานของชัยของอาดัมเพราะมันก็ได้บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ว่ามันนั้นจะนั่งขวางทางอันเที่ยงตรงทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยอยู่ในแนวทางอยู่ในหลักการที่ถูกต้องไม่ให้เดินอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมันต้องการที่จะชักจูงลูกหลานของอาดัมให้ลงไปเป็นเพื่อนของมันในขุมนรกวันนี้นะครับพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องถามใจตัวเองแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะเดินตามใคร
เราจะเดินตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติลงมาหรือเราจะเดินตามแนวทางที่ชัยฏอนได้วางเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องครับว่าใครที่อยู่กับอัลลอฮ์ใครที่เดินตามแนวทางของอัลลอฮ์เขาผู้นั้นจะประสบความสำเร็จส่วนบุคคลใดก็ตามที่เดินตามแนวทางของชัยฏอนประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของชัยฏอนเนี่ยนะครับก็จะประสบกับความหายนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับบังมูฮัมหมัดครับการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องการเชื่อฟังเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะนำพามาซึ่งความดีงามต่างๆในการที่เราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องลองดูสังคมของเราในปัจจุบันนี้นะครับว่าถ้าวันนี้ลองคิดดูว่าสังคมเราอยู่ในหลักการของพระผู้เป็นเจ้าผมว่าวันนี้ปัญหาความปั่นป่วนความวุ่นวายปัญหาอาชญากรรมในสังคมเนี่ยมันจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่เพราะวันนี้เนี่ยผู้คนละเมิดและไม่เชื่อฟังต่อบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอันเนื่องมาจากว่าอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยนะครับสิ่งที่มนุษย์เรียกร้องสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นคืออารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งสิ้นแต่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นกับเราคือการให้เรานั้นยืนหยัดและยึดมั่นอยู่ในหลักการของพระองค์ครับครับผมนั่นคือสิ่งที่เป็นการทบทวนนะครับเรื่องที่ได้พูดคุยกันเมื่อวานเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ชมที่กำลังเปิดรับชมในวันนี้ซึ่งไม่ได้ฟังเมื่อวานเนื่องจากติดภารกิจได้ทบทวนเนื้อหาไปด้วยกันนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ทบทวนอีกนิดนึงในเรื่องของวิธีการซึ่งอาจารย์ได้บอกไปเบื้องต้นแล้วครับผมในการที่จะป้องกันจากชัยฏอนเบื้องต้นครับผมแล้วทำไมนะครับต้องถามกันทำไมเราถึงต้องปกป้องตัวของเราเนี่ยนะครับให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนนะครับบางมุมหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามนี้อยู่ในจิตใจว่าทำไมล่ะทำไมมนุษย์ต้องขอความคุ้มครองขอการช่วยเหลือขอการปกป้องให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนเพราะประเด็นสำคัญนะครับพี่น้องชัยฏอนเนี่ยเมื่อมันมาล่อลวงและครอบงำเราเนี่ยนะครับประการสำคัญเลยมันจะทำให้เราเนี่ยลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับบางมุมครับเมื่อลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโอกาสที่จะทำบาปอื่นๆโอกาสที่จะทำความผิดอื่นๆน่ะมันก็จะติดตามมาเพราะมนุษย์เนี่ยลืมแล้วว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เนี่ยลืมแล้วใครคือผู้ที่ทรงบัญญัติบทบัญญัติต่างๆให้กับมนุษย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการที่สำคัญนะครับพี่น้องนั่นก็คือเมื่อชัยฏอนนั้นทำให้เราหลงลืมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยและบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามหรือว่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนนะครับจะสั่งใช้ให้เขาผู้นั้นทำสิ่งที่ชั่วช้าสิ่งที่เป็นความลามกต่างๆนี่เองจึงเป็นเหตุให้เรานั้นต้องเรียนรู้ว่าเราจะปกป้องตัวเองของตัวของเราเนี่ยให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนอย่างไรในปัจจุบันบังมูฮัมหมัดครับครับความชั่วร้ายมันแพร่กระจายไปทุกที่นะครับผมแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรในโลกดุนยาใบนี้ให้เราเนี่ยผิดน้อยที่สุดแน่นอนว่าผมไม่กล้าที่จะพูดว่าเราจะไม่ผิดเลยแต่ทำยังไงให้ผิดน้อยที่สุดไม่ทำบาปใหญ่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ไม่ทำอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำด้วยกับตัวของเราเองได้คือการป้องกันปกป้องตัวเองเนี่ยให้รอดพ้นจากชัยฏอนอันที่หนึ่งเลยนะครับบังมูฮัมหมัดอันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเองก็น่าจะทำได้ก็คือการขอความคุ้มครองจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าอิมมายันซะกอนนะกะมินัชชัยฏอนนี้นัซกุมฟัสตะอิซบิลลาฮิอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมและหากว่ามีการยุแย่จากชัยฏอนนะครับด้วยกับการยุแย่ใดๆก็ตามก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ได้ยินและเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งครับนี่คือประการที่1ให้เรากล่าวขอความคุ้มครองต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งนะครับให้เรานั้นออกห่างจากชัยฏอนเพราะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรานั้นได้ออกห่างจากกลลวง
นะครับออกห่างจากการเรียกร้องไปสู่ความชั่วร้ายของชัยฏอนเวลาเราเกิดเวลาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความคิดหรือว่าเราอาจจะอยากจะทำในสิ่งที่มันเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติเนี่ยนะครับเราก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นทรงปกป้องเราให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนครับประการที่สองครับบังมุฮัมมัดครับพี่น้องครับการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์การกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับผมเชื่อว่ามันเป็นคำกล่าวที่ง่ายเหลือเกินนั่นก็คือการที่เรากล่าวว่าบิสมิลลาห์เพราะว่าอันนี้เองเนี่ยเป็นซุนนะเป็นแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าท่านนบีจะทำภารกิจใดสิ่งใดก็ตามสิ่งที่ท่านนบีเริ่มต้นนะครับที่กล่าวนั่นก็คือบิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์นะครับด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์มีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่บอกเอาว่าอิซาดะคอละอัรรอญุลุบัยตะฮูฟะซะกะรัลลอฮุอินดะดูคูลิฮิวะอินดะตออามิฮิกอละชัยฏอนุลามาบีจะละกุมวะลาอาชะเมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับในหมู่พวกท่านนั้นได้เข้าไปยังบ้านของเขาฟาซักรัลลอฮะและเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์กล่าวพระนามของอัลลอฮ์เมื่อขณะที่เขานั้นเข้าบ้านของเขาวะอินดะตออามิฮิหรือขณะที่เขานั้นรับประทานอาหารกอละชัยฏอนุชัยฏอนก็จะกล่าวว่าลามาบีจะละกุมวะลาอาชะไม่มีที่พักสำหรับพวกท่านและหมายถึงพลพรรคของชัยฏอนนะครับบังมุฮัมมัดที่พักเนี่ยที่หลับนอนของพวกท่านเนี่ยไม่มีละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเข้าบ้านกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็จะหนีแล้วเมื่อจะทานอาหารชัยฏอนก็จะหนีเหมือนกันมันจึงบอกกับสมุนของเวลาอาชาอะแล้วก็จะไม่มีอาหารค่ำสำหรับพวกท่านวะอิซาดะคอละฟะลัมยัซกุริลลาฮะอินดะดูคูลิฮิและเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้าบ้านของเขาแต่เขานั้นไม่ได้กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขานั้นเข้าบ้านก็ละชัยฏอนชัยฏอนมันก็จะกล่าวกับพลพรรคของมันว่าอัดร็อกตุมุลมาบีจะพวกท่านนั้นมีที่นอนละนะฮะวะอิซาลัมยัซกุริลลาฮะอินดะตออามิฮิก็ล่ะและเมื่อเขารับประทานอาหารและไม่ได้กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนก็จะกล่าวว่าอัดร็อกตุมุลมาบีจะวัลอาชาพวกคุณเนี่ยเจอละมีที่นอนละแล้วก็มีอาหารค่ำด้วยแสดงว่าถ้าเวลาเราเข้าบ้านนะครับเราไม่กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่กล่าวบอกบิสมิลลาห์หรือเวลาขณะที่เรารับประทานอาหารเราไม่กล่าวบิสมิลลาห์นั่นหมายถึงชัยฏอนนั้นกำลังอยู่ร่วมกับเราแต่ถ้าเรากล่าวบิสมิลลาห์ขณะเข้าบ้านหรือขณะกำลังรับประทานอาหารนะครับพี่น้องแน่นอนว่าชัยฏอนนั้นจะหลีกหนีออกห่างจากเราดูไม่ยากนะครับครับเป็นเรื่องง่ายๆเบสิกมากๆนะครับพื้นฐานมากๆที่เรานั้นสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับประการที่3นะครับบังมูฮัมหมัดครับผม คือการอ่าน2ซูเราะห์นั่นคือมูอาวิซจานก็คือการอ่านกุนอาอูซูบิร็อบบิลฟะลักหรือซูเราะห์กุนอาอูซูบิร็อบบินนาสนะครับแต่ตรงนี้เองนักวิชาการก็บอกว่าให้อ่าน3กุนเลยตั้งแต่กุนฮุวัลลอฮ์นะครับซูเราะตุลอิคลาสแล้วก็กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาส3ต้นนี้นะครับให้เราอ่านเป็นประจำนะครับเพราะจะเป็นสิ่งที่จะมาคุ้มครองเราปกป้องเราให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนด้วยกับอนุมัติของเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออ่าน3ซูเราะห์นี้จบก็ต่อด้วยกับอายะห์กุรซีนะครับประการที่4ก็อ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยุมก็อ่านไปจนกระทั่งถึงท้ายอายะห์ข้อที่5นะครับประการที่5คือการอ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อามานัรรอซูลุนะครับบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิร็อบบิฮิวัลมุมินูนอ่าน2อายะนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงคุ้มครองปกป้องเราให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนประการต่อมาอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อันนี้เป็นพื้นฐานที่เรานั้นรับทราบกันดีว่าเมื่อบ้านใดก็ตามที่ถูกอ่านขึ้นนั่นก็คือซึ่งซูเราะห์บะเกาะเราะห์ถูกอ่านขึ้นเนี่ยบ้านนั้นชัยฏอนจะไม่อยู่ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเรานั้นเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์หรือว่าอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านของเราเนี่ยนะครับชัยฏอนก็จะไม่มาพำนักแล้วก็จะไม่อยู่กับเราครับผมครับผมทั้งหมดนะครับที่อาจารย์พูดถึง6อย่างด้วยกันพี่น้องมุสลิมใหม่หรือผู้สนใจอิสลามเนี่ยอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับผมอยากจะทบทวนอีกครั้งนึงถ้าหากผู้สนใจหรือมุสลิมใหม่ที่ยังไม่รู้จักสิ่งตรงนี้ผมอยากจะให้ผู้สนใจหรือมุสลิมใหม่เนี่ยเข้าไปทบทวนด้วยความรู้เบื้องต้นด้วยการอ่านเบื้องต้นด้วยการถามผู้รู้ที่เขาสามารถอ่านอัลกุรอานได้ในการอ่านตรงนี้เป็นการเบื้องต้นเ
พื่อให้ตรงนี้เป็นภูมิคุ้มกันเป็นการป้องกันจากชัยฏอนด้วยหากว่าเราได้ศึกษาตรงนี้ทำความเข้าใจตรงนี้อินชาอัลเลาะห์หัวใจของเราก็จะเปิดกว้างขึ้นแล้วก็เราก็ศึกษาเรื่อยๆแล้วเราก็มาปฏิบัติละหมาดฝึกนะครับบริจาคซะกาตฝึกทำความดีตามที่ผู้เป็นเจ้าได้สั่งเอาไว้นะครับเป็นโอกาสที่ดีอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมคำกล่าวง่ายๆคำแปลก็ง่ายๆฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับหากว่าเป็นมุสลิมเดิมก็ทบทวนคำเหล่านี้อยากจะให้อ่านบ่อยๆนะครับต่อไปคำที่ทรงคุณค่าไม่ว่าเราจะหยิบจับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนอิริยาบถหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มากด้วยคำว่าบิสมิลลาห์ให้การงานตรงนี้เนี่ยเป็นการงานที่มีการกล่าวนามของอัลเลาะห์ชัยฏอนก็จะวิ่งหนีชัยฏอนก็จะไม่อยู่กับเราเป็นการป้องกันที่ดีและทุกการงานเมื่อเราได้กล่าวคำนี้อินชาอัลเลาะห์การงานนั้นจะถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากให้มีติดตัวติดคำพูดของเราทุกคนด้วยคำนี้ก่อนที่จะทำอะไรหรือหยิบจับอะไรนะครับอินชาอัลเลาะห์ต่อไปในเรื่องของ3กุลง่ายๆสั้นๆ นะครับพี่น้องมุสลิมใหม่หรือผู้สนใจอิสลามสามารถไปเรียนรู้สุรแรกเรื่องที่เชครีดอหรืออาจารย์ทางไวชแนลพยายามจะทำความเข้าใจในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือสุรอัลอิคลาสอุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดเป็นสุรที่ครอบคลุมในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของการเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์ที่ผมอยากจะเท้าความว่าคำว่าหนึ่งจะไม่พิงเลขอื่นนะครับถ้าหากพี่น้องคิดทางวิทยาศาสตร์เลข1จะไม่พึ่งตัวอื่นนะครับแล้วเลข2ก็ต้องพึ่ง1ทุกอย่างเลขอื่นเนี่ยต้องพึ่งเลขต่างๆแต่เลข1ไม่ได้พึ่งอะไรเลยเป็นเลขเอกะเป็นเลขเดียวที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์อย่างชัดเจนแล้วก็สูงส่งด้วยให้เราอ่านบ่อยๆและซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ให้เอกภาพทำให้หัวใจเนี่ยยึดโยงกับอัลลอฮ์ในความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรากับอัลลอฮ์ได้เป็นอย่างดีด้วยกุนอาอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็กุนอาอูซุบิร็อบบินฟะลักที่มุสลิมเดิมถูกเรียกว่า3กุลนะครับก่อนนอนก็ดีเวลาเราจะไปที่ที่มีที่อาจจะมีชัยฏอนเยอะที่รุกร้างนะครับที่ต่างๆเราก็สามารถจะอ่านสิ่งตรงนี้ได้ด้วยมันอาจจะยากไปหน่อยนึงในเรื่องของท้ายซูเราะห์ของบากะเราะห์2อายัตสุดท้ายพี่น้องก็สามารถเริ่มจากท้ายซูเราะห์ก่อนก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ความหมายก็จะบอกถึงสิ่งตรงนี้สามารถคุ้มครองเราได้แล้วมากไปกว่านั้นให้พี่น้องนั้นมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่หรือผู้สนใจอิสลามศึกษาซูเราะห์บากะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่บอกถึงรายละเอียดของอิสลามทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันและก็อนาคตในเรื่องของอิสลามได้ครอบคลุมและซูเราะห์นี้ผมได้ฟังคุตบะห์วันศุกร์ที่แล้วอาจารย์รอซิกีนได้พูดถึง2ซูเราะห์ที่จะเป็นร่มเงาให้กับเราในวันกิยามะห์เราคงพึ่ง7ร่มเงาคงเป็นสิ่งที่ยากแต่ง่ายกว่านั้นก็คือร่มเงาด้วยการที่เราอ่านแล้วก็ใคร่ครวญศึกษาความหมายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และก็ซูเราะห์ถัดมาก็คือซูเราะห์อาลาอิมรอนเมฆ2ก้อนเมฆที่จะปกคลุมเราให้ความร่มนะครับให้ความสบายในยามที่ดวงอาทิตย์อยู่บนศีรษะของเรา1คืบนั่นคือสายรายงานแรก1ศอกนั่นคือสายรายงานที่2ทุกคนรอการสอบสวนรอคำพิพากษาจากอัลเลาะห์ไม่มีร่มเงาใดๆฉะนั้นการอ่านการใคร่ครวญซูเราะห์บะเกาะเราะห์และอาลาอิมรอนเป็นการปูพื้นฐานเป็นการที่จะสั่งสมเงาก้อนเมฆที่จะติดตัวเราไปในวันแห่งการตอบแทนในชีวิตหลังความตายด้วยครับอาจารย์ครับผมที่บังมูฮัมหมัดพูดนี่ชวนคิดมากๆเลยนะครับในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะฮะเพราะหลักการศรัทธานึงของมุสลิมเราก็คือการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกการศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพทำไมมันมีผลอะไรกับชีวิตของเราแน่นอนครับว่าการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์การศรัทธาต่อวันสิ้นโลกหรือว่าการศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพมีผลกับเราอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้มนุษย์นะครับตระหนักว่าเมื่อเขาหมดลมไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยสิ้นลมหายใจไปแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยวันหนึ่งมนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับผลตอบแทนที่เขาได้ปฏิบัตินึกถึงเมื่อวานนะครับบังมูฮัมหมัดเรามีข่าวดีนะครับพี่น้องครับข
ข่าวดีนี้เนี่ยก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องคนหนึ่งมาเข้ารับอิสลามณสถานีไวท์ Channelที่เราบอกประกาศตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าพวกเราเก่งพวกเราแจ๋วไม่ใช่แต่อยากจะบอกให้พี่น้องรับทราบว่าเงินที่พี่น้องสนับสนุนไวท์ Channel เนี่ยพี่น้องได้รับผลบุญได้รับผลความดีจากการที่มีพี่น้องมุสลิมใหม่หรือหากมีเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสำหรับตัวบุคคลพี่น้องได้รับผลบุญด้วยเราก็จึงเอามาบอกกับพี่น้องเมื่อวานนี้เราก็ได้นะสิฮะนะฮะได้พูดกันสั้นๆกับพี่น้องมุสลิมใหม่ซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องสักการะทำไมเราจึงต้องเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเหมือนกับที่เราพูดกับพี่น้องนี่นะครับเมื่อวานนี้จากการที่ดูปฏิกิริยาตอบรับของพี่น้องคนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในสิ่งที่ดีนะครับการเป็นการตอบรับที่ดีที่เขานั้นรับฟังในสิ่งที่พวกเราได้นำเสนอกับเขาแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้กล่าวปฏิญาณตนแล้วก็เข้ารับอิสลามก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประทานให้มันเกิดขึ้นนะครับกับพวกเรากับผมกับบังมูฮัมหมัดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าจะกับทีมงานทุกๆคนเพราะทีมงานทุกๆคนที่ทำงานอยู่ณสถานีแห่งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับแล้วผลบุญตรงนี้เนี่ยเราได้รับกันทั่วหน้าครับไม่ใช่เฉพาะแต่วิทยากรไม่ใช่เฉพาะแต่คณาจารย์แต่ว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมโอ้โหครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็มันจะทำให้เราคิดได้ว่าวันหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่หน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันนั้นดังที่บังมูฮัมหมัดได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวนะฮะมันเป็นวันที่พ่อยังวิ่งหนีลูกแม่ยังวิ่งหนีลูกนี่คือความน่าสะพรึงกลัวของวันนั้นและเราล่ะครับจะไปอยู่วันนั้นยังไงครับถ้าวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมครับผมแล้วก็ผมอยากจะเสริมของอาจารย์ไฟซ้อนนิดหนึ่งบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ไฟซ้อนพูดถึงเนี่ยผมขนลุกตามไปด้วยเลยครับแล้วก็ผมอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นด้วยเป็นการนาซีฮัตเป็นการให้คำความรู้ก่อนที่จะกล่าวคำปฏิญาณตนได้อย่างครอบคลุมเนื้อหามาเข้าใจอิสลามกันเถิดแล้วก็เป็นเบสิกที่เขานะครับควรจะรับรู้สิ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะเห็นภาพบรรยากาศแต่ว่านะครับด้วยหลักของความสีขาวของ White Channel ทุกอย่างที่จะออกสู่สายตาพี่น้องเนี่ยออกสู่หน้าจอพี่น้องเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานี White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงฉะนั้นรอตรวจนะครับอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าหากว่าภาพอันไหนตรวจผ่านแล้วก็อนุมัติในเรื่องของบรรยากาศวิดีโอเราจะมาเปิดให้กับพี่น้องนะครับได้อย่างชมบรรยากาศอย่างลึกซึ้งไปด้วยกันเพื่อสร้างแรงจูงใจและก็เป็นความรู้สึกเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องให้กับทีมงานไวท์ Channel อาจารย์ผู้บริหารทุกท่านว่านี่คือผลงานที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องที่ร่วมบริจาค100 200หรือทุกบาทของพี่น้องมันมีผลของความสุขในโลกนี้และก็โลกหน้าอัลลอฮ์รอการตอบแทนให้กับพี่น้องนั่นก็คือสวนสวรรค์ที่บรมสุขครับครับผมก็ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ชี้แนะบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยนะครับบังมุฮัมมัดครับผลตอบแทนที่เขาจะได้ก็เหมือนกับคนที่ปฏิบัติความดีนั้นอันนี้เนี่ยมันหมายรวมไปถึงอย่างผมอย่างบังมุฮัมมัดมาแนะนำพี่น้องให้ประกอบคุณงามความดีอินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องประกอบเราก็ได้รับไปด้วยแล้วมันก็รวมถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราที่คอยสนับสนุนเรานั่นเขาก็ได้รับความดีเพราะมันความดีในอิสลามเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่ที่มันติดเราไป3อย่างใช่2อย่างน่าจะติดตัวเราไปที่พี่น้องช่วยเหลือก็คือซะดากอฮ์ญะฮ์ญะฮ์กับความรู้ใช่มีประโยชน์อย่างประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันรวม3ในบางมุฮัมมัดครับลูกที่ดีที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่ทำไมล่ะครับเพราะว่าถ้าลูกที่ดีเนี่ยลูกเนี่ยเด็กๆเนี่ยมานั่งหน้าจอแล้วดูเรื่องราวศาสนาเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เด็กก็จะเป็นเด็กดีอยู่ในหลักในการร่วมขอดุอาใช่ครับผมพอลูกพี่น้องโตเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีเคร่งครัดอยู่เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขานั่นแหละก็จะเป็นคนนึงที่จะขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเขาแล้วดุอาของลูกที่ซอลิฮะห์เนี่ยก็จะถูกตอบรับด้วยนี่มันเป็นห่วงโซ่ที่มันถึงกันหมดอันเนี้ยมันเป็นอย่างนึงนะครับบางมุมหมายครับพี่ที่มันเป็นแรงผลักดันให้ผมเนี่ยอยากทำงานศาสนา
พราะว่าผมรู้ว่าตัวผมเองเนี่ยชีวิตผมเองเนี่ยเราเองทุกคนเนี่ยก็อยู่คงได้ไม่นานนะฮะและไอ้เงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีรถที่เราขับเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปอยู่กับเราในหลุมฝังศพด้วยแน่นอนใช่ไหมวันที่เราฟื้นคืนชีพมาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้ติดตัวเราไปแต่อะไรล่ะที่มันจะไปกับเรานั่นคือความดีโดยเฉพาะความดีในเรื่องราวของการทำงานศาสนาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนะฮะและยังประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับครับผมแล้วก็เบรกหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะพูดถึงเกรงนำให้พี่น้องได้รู้ว่าเราตดจะต่อยอดเรื่องหัวใจที่เป็นหนึ่งหัวใจเราสำคัญแค่ไหนทุกกิจการงานเริ่มจากหัวใจยังไงนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หลังจากสัมภาษณ์คุณฮันนานมุสลิมใหม่จากจังหวัดนครสวรรค์ที่พี่น้องไวท์ Channel ก็ร่วมกันขอดุอาพี่น้องก็คงร่วมกันขอดุอาว่าใหเธอคนหนึ่งที่จะเป็นชาวสวรรค์เหมือนชื่อจังหวัดของคุณฮันนานด้วยแล้วหลังจากนั้นจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมเนี่ยร่วมกันตอบคำถามเหมือนที่เราได้นำเรียนไปเมื่อกี้ว่าเป้าหมายที่เราจะต้องทำร่วมกันคือพันธกิจที่เราต้องทำร่วมกันในโลกนี้คืออะไรซึ่งพี่น้องคงมีคำตอบอยู่แล้วร่วมกันสนทนาแล้วก็เราจะมีของฮะดียะห์หนังสือแจกให้1ท่าน5เล่มด้วยกันครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากสถานีไวท์ Channel กันสักครู่ก่อนครับالدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله الله ส่งท่านจิบรีลให้นำกุรอานมายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีเรื่องเดียวนะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ยอมที่จะให้บทบัญญัตินั้นถูกฝากกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ต้องเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นณที่พระองค์โดยเฉพาะนะครับนั่นคือเรื่องละหมาดที่ท่านนบีขึ้นมิอรอจไปยังฟากฟ้าไปยังชั้นฟ้าที่7ใกล้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อรับพระบัญชาของพระองค์ให้มนุษยชาตินั้นได้มีโอกาสติดต่อกับพระองค์ได้มีโอกาสทำสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยอย่างยิ่งนั่นคือการละหมาดเพื่อไม่ให้การละหมาดทั้งชีวิตเป็นโมฆะถึงวาระทบทวนการละหมาดของชีวิตกับสารคดีละหมาดเหมือนนบีสำหรับมุสลิมใหม่ที่เริ่มละหมาดและมุสลิมเดิมที่ต้องการเติมความหมายของการละหมาดที่ลึกซึ้งเข้มข้นแต่พวกเราทุกคนก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าการละหมาดที่เราปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ใช่การละหมาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติอย่างละเอียดมั้ยการละหมาดที่เขาละหมาดอยู่ในขณะนี้เป็นการละหมาดที่ทําให้เขามีความสุขมีอรรถรสทําให้การละหมาดของเขาเนี่ยเป็นการละหมาดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่แก้ไขปัญหาในชีวิตของเขาหรือเปล่าเรียบพร้อมด้วยนักวิชาการระดับแนวหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการละหมาดเช่นท่าทางในการละหมาดที่ถูกต้องตามแบบนบีพอขึ้นมาจากสุญูดนั่งตะชาวุธครั้งแรกมีดูอาที่จะอ่านพออ่านก็ชี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าซุนนะห์แบบอย่างของท่านรอซูลนั้นเท้าในขณะสุญูดเนี่ยให้ชิดกันนะครับอย่าไปห่างนะให้ชิดกันแล้วใช้นิ้วเท้าเนี่ยยันพื้นดันพื้นโดยให้นิ้วนั้นหันไปทางกิบลัตและมุสลิมสร้างสมาธิอย่างไรในการละหมาดบรรดานักวิชาการอิสลามบอกว่าถ้าหากว่าใจยังรวนเรใจยังสับสนยังไงก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักระยะหนึ่งเรียกร้องความสงบให้เกิดขึ้นกับหัวใจก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดท่านนบีหรือว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เน้นย้ำนะครับแล้วก็ได้กล่าวเอาไว้ให้กับพวกเราได้รับทราบถึงการละหมาดที่ถูกต้องเอาไว้ว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดนะครับดังนั้นผู้ที่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบรรดาอัครสาวกของท่านก็ได้มีการบันทึกสืบเนื่องกันมานะครับดังนั้นเราก็จะต้องดูตามสายรายงานเพื่อที่จะสืบไปถึงแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ใช่แบบฉบับที่มาจากประเพณีหรือผู้คนอื่นๆบรรพบุรุษนะครับที่ทำกันมาโดยที่ไม่มีสายรายงานใดๆครับและอีกหลากหลายเนื้อหาที่จะพาคุณบรรลุถึงความหมายของการละหมาดสนใจสั่งซื้อ DVD ได้ที่0852277005หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนัดดีนะฮูวัลอิสลามอินดัลลอฮ์มันยัลซัมฮูไลซะยุฎออินดัลลอฮ์อินนัดดีนะฮูวัลอิสลามอินดัลลอฮ์มันยัลซัมฮูไลซะยุฎออินดัลลอฮ์อัสอัดฟีดาริลอิกรามอัสอัดฟีดาริลอิกรามอินดัลลอฮ์อินดัลลอฮ์
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมาถึงช่วงเบรกที่2นะครับเบรกนี้อยากจะให้พี่น้องนั้นร่วมกันพูดคุยในรายการแล้วก็ระหว่างรอสายของคุณฮันนานนะครับเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องราวของการเป็นมุสลิมใหม่ที่อยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวนะครับที่มันไม่ใช่สังคมมุสลิมที่บ้านนครสวรรค์ของเธอนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกนิดนึงในเรื่องของสถานีสีขาวไวท์ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงบรรยากาศเมื่อวานที่เราไม่สามารถจะขึ้นจอได้ต้องรออนุมัติเนื่องจากเป็นผู้หญิงที่อยู่ในอายุนะครับหากเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมทางไวท์ Channel จะไม่ขึ้นจอให้เนื่องจากอาจจะเกิดฟิตนะในเรื่องของความดีตรงนี้นั่นคือสถานีสีขาวนะครับที่เราทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนอาจารย์ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเชคพูดคำหนึ่งว่าในสังคมทุกวันนี้หากเราออกจากบ้านไปหรืออยู่ในสังคมเราไม่เห็นสรีระที่มันก่อให้เกิดบาปให้เป็นฟิตนะห์ให้กับเราสักนิดเดียวเนี่ยถ้าหากเราไม่เห็นเลยเนี่ยมันเป็นบุญของเราอย่างใหญ่มากฉะนั้นสถานีความดีไวท์ Channel สถานีสีขาวอยากจะทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นสีขาวให้เป็นความดีพี่น้องดูแล้วได้รับว่านี่คือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้รับไปร่วมกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะเปิดสายก่อนจะนำเนื้อหาต่อไปที่จะอาจารย์ไฟซอนจะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยผมอยากจะบอกถึงบรรยากาศอีกครั้งนึงในการทบทวนในการเตรียมนะครับอามานที่ติดตัวเราไปนอกเหนือจากผ้าขาวกระดานที่ติดตัวเราไปในหลุมฝังศพซึ่งท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วพี่น้องหลายท่านก็คงจำกันได้นั่นก็คือในเรื่องของซอดาเกาะห์ญาริยะห์พี่น้องสามารถญาริยะห์ให้กับสถานีความดี24ชั่วโมงแล้วก็เดือนหน้าปลายเดือนเราจะมีญาริยะห์ที่อีกใหญ่ยิ่งที่จะเป็นตัวอย่างสถานีผ่านดาวเทียมของมุสลิมเป็นตัวอาคารที่อินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับมุสลิมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้ด้วยตอนนี้มีสายจากคุณฮันนานนครสวรรค์ผมขออนุญาตเกริ่นไว้เท่านี้ก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามค่ะครับคุณฮันนานนครสวรรค์นะครับสามารถบอกที่อยู่แล้วก็บรรยากาศที่บ้านให้ฟังนิดนึงนะครับพี่น้องอยากทราบว่าบรรยากาศมุสลิมข้างๆมีไหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับไม่มีเลยค่ะไม่มีมุสลิมอยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วตอนนี้คุณฮันนานรับอิสลามมาแล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วครับประมาณสักกี่เดือนแล้วครับเดือนหนึ่งได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนที่เข้ารับอิสลามแล้วตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับผมกับก่อนที่เราเข้ารับอิสลามอะครับผมก็รู้สึกดีค่ะมีความสุขขึ้นไหมครับมีความสุขค่ะรู้สึกว่ามีคนให้กำลังใจครับผมแล้วตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคือไม่มีแวดล้อมที่เป็นมุสลิมเลยใช่ไหมครับผมไม่มีค่ะรู้สึกหนักใจไหมครับก็หนักใจนิดหน่อยค่ะครับผมแต่เราทางสถานีไวชานัลนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับรวมถึงคณาจารย์ผู้บริหารก็เป็นกำลังใจให้คุณฮานานะครับได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการนะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งใช้นะครับผมค่ะไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราจะเป็นคอยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่คุณฮานาได้มาเป็นมุสลิมก็ถือได้ว่าเป็นพี่น้องของเราเช่นเดียวกันนะครับค่ะครับได้ศึกษาอิสลามไปถึงไหนบ้างเลยครับเห็นได้ข่าวว่าสามารถอ่านอะไรได้หลายบทแล้วในเรื่องของอัลกุรอานในเรื่องการละหมาดอะไรครับลองอยากให้คุณฮันนานได้เล่าให้ฟังครับก็ศึกษาเลาะกาฟิรูนค่ะอ๋อลอยกาฟิรูนครับผมครับผมฟาติฮะครับอ๋อแล้วอ่านฟาติฮะได้ยังครับได้แล้วค่ะโอ้ดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วปฏิบัติละหมาดครบ5เวลาไหมครับต่อ1วันครับค่ะโอ้โหทำดุลินนะครับทำดุลินเดิมนี่น่าจะเอาครับผมเป็นเองมันแน่ใจแล้วการแต่งกายเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยครับเราได้คุมปกปิดร่างกายมิดชิดเหมือนมุสลิมทั่วไปไหมครับเขาเรียกกิยาบอะครับผ้าคลุมฝาหลังคลุมค่ะโอ้ทำดุลินนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับได้คุมกิยาบรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะโอ้แปลกๆไหมครับตอนแรกๆรู้สึกแปลกๆเขินๆไหมครับครับผมแต่ตอนนี้อายไหมเรียกแรกก็อายครับผมแต่ตอนนี้ชินแล้วนะครับแล้วรู้สึกเมื่อกี้ได้ยินคำพูดที่คุณธนันบอกว่ารู้สึกโปร
ลอดภัยยังไงครับผมรู้สึกปลอดภัยคือรู้สึกปลอดภัยจากสายตาที่เขามองเรามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์รู้สึกว่าปลอดภัยจากสายตาของบุรุษเพศที่ไม่หวังดีกับสรีระของเราอะไรประมาณนี้นะครับผมใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับเป็นบทบัญญัตินึงที่พระผู้เป็นเจ้านะครับต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะครับที่จะสงวนสิ่งที่ไม่สมควรที่ผู้ชายจะลมเลียเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าได้สงวนให้กับสตรีเพศทั้งหมดนะครับคุณธนานครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคอย่างอื่นที่เป็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวการใช้ชีวิตการยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมครับเรียนเก่งค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างครับในชีวิตในมหาลัยชีวิตที่บ้านในสังคมมีปัญหาอะไรอยากจะเล่าบอกกล่าวกันได้บ้างไหมครับก็คือที่บ้านก็มีสีย่าไม่เข้าใจค่ะอืมครับผมแล้วดูอาให้กับคุณย่าบ้างไหมไอ้เราเปิดใจอะครับดูอาค่ะครับผมครับผมแล้วเราทำยังไงครับเวลาทางบ้านไม่เข้าใจเราหาวิธีแก้ไขยังไงครับผมก็พยายามคุยให้เขาเข้าใจพยายามทำดีให้เขามีประเด็นไหนที่คุณธนานย้ำอยากจะพูดคุยกับคุณย่าหรือที่บ้านมากที่สุดอยากที่พูดให้ที่บ้านฟังอะครับประเด็นไหนที่เขาไม่เข้าใจที่เขาคุณธนานอยากพูดให้เขาฟังมากอะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญอะไรเงี้ยตายเพราะว่าน้าเสียไปแล้วค่ะอ๋อครับผมเราก็เสียใจนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเราในฐานะที่เป็นลูกเราก็สามารถที่จะทำความดีต่อบิดามารดาและก็ญาติของเราได้นะครับครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณธนานะครับผมครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงมุสลิมใหม่แบบคุณธนานบ้างครับมีเยอะครับเมื่อวานก็รับอิสลามเมื่อวานซืนนะครับก็รับอิสลามเหมือนกันหรือมุสลิมใหม่ที่ฟังอยู่ในรายการอินชาอัลเลาะห์อยากจะฝากอะไรให้กับมุสลิมใหม่บ้างครับก็อยากให้มุสลิมใหม่อดทนนะคะอือฮึกับบททดสอบของพระองค์อือครับผมครับผมแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคณาจารย์ผมอาจารย์และคณาจารย์ทีมงานไวท์ Channel หรือมุสลิมเดิมที่ชมรายการอยู่ทุกท่านนะครับอยากจะฝากอะไรบ้างครับก็อยากให้ทางไว้แชนแนลค่ะทำอย่างนี้ไปตลอดค่ะอืมครับมันดีค่ะครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับที่ต่างศาสนิกเข้าใจมากขึ้นนะคะครับผมครับผมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายต่างศาสนิกที่กำลังชมรายการอยู่ผู้สนใจอยากจะฝากอะไรถึงบ้างครับถ้าสงสัยเกี่ยวกับอิสลามก็อยากให้ศึกษาว่าอย่างไหนคือยังไงจริงอืมครับผมครับผมครับผมอย่าซักก็ลอคารันครับแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะบอกกล่าวนะครับอินชาอัลเลาะห์ไวท์ Channel ไม่ทอดทิ้งมุสลิมใหม่และก็เป็นการสร้างบรรยากาศของผู้สนใจอิสลามมุสลิมเดิมและก็มุสลิมใหม่ในงานที่จัดขึ้นเพื่อมุอัลลับเพื่อมุสลิมใหม่โดยเฉพาะเลยครับอินชาอัลเลาะห์วันที่14นี่แหละครับเดือนนี้อีก2สัปดาห์ที่อ่อนนุช53ที่กรุงเทพนะครับถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรถ้าสะดวกก็มีมะห์รอมมีญาติมาด้วยมีพี่มีน้องมาด้วยก็ดีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราจะติดต่อเพื่อเอาเงินงบประมาณส่วนนี้แหละที่พี่น้องร่วมกันบริจาคได้ร่วมไปกับการช่วยเหลือนะครับในการติดตามอย่างเป็นระบบต่อไปนะครับคุณธนานนั่นคืออยากจะบอกกล่าวผ่านรายการให้พี่น้องได้รับทราบให้กับคุณธนานหรือมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมผู้สนใจอิสลามเราจะพบกันวันที่14เพื่อหารายได้เพื่อปั่นน้ำใจเพื่อร่วมกันนะครับด้วยแรงศรัทธาตรงนี้ให้กับมุสลิมใหม่ได้อุ่นใจไปกับบรรยากาศของความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับในความเป็นพี่น้องกันครับครับผมก็ขอให้คุณธนานนะครับอัลเลาะห์คุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้ยืนหยัดอยู่บนหลักการนะครับผมอินชาอัลเลาะห์เราคงได้พบกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะคุณธนานค่ะครับผมนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับจากมุสลิมใหม่สดๆประมาณ1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาพี่น้องครับเมื่อพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเดิมนะฮะเราได้ยินคำพูดหรือได้ยินว่ามีคนเข้ารับอิสลามเนี่ยเราดีใจนะครับดีใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เห็นว่าคนเนี่ยหันกลับเข้ามาสู่แนวทางของพระผู้เป็นเจ้าแนวทางเดิมที่เขานั้นถูกบังเกิดขึ้นมาแต่วันนี้ก็มีอีกไม่น้อยนะครับที่ว่ามุสลิมเดิมเองเนี่ยที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราล่ะให้โอกาสมุสลิมเดิมๆที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการเพียงแค่มุสลิมใหม่ให้เข้ามาแล้วเราขจัดมุสลิมเดิมออกไปครับคืออยากจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงครับพี่น้องครับมุสลิมเดิมเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอการขอวิงวอนขอจากเราไม่เคยที่จะปฏิเสธคำวิงวอนของเราเลย
วันนี้เราเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้พี่น้องนั้นได้วิงวอนต่อพระองค์นะครับมีสายจากทางบ้านครับสลามอะไรกุ้มไปดูสลาวไปดูร้องราคาดูค่ะจากที่ไหนครับที่ไหนครับพัทลุงค่ะพัทลุงนะครับอยากจะร่วมสนทนาอะไรครับผมจะขอแสดงความยินดีกับน้องที่เข้ารับอิสลามเมื่อกี้นี้นะคะขอให้กำลังใจเขาขอให้เขามั่นคงอยู่กับอิสลามตลอดไปขอแล้วให้รวมเขาและเขาผู้ที่ได้รับอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนก็แล้วแต่ขอแล้วให้บรรจุเขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยค่ะครับผมอาเมนครับโทษจากเดี๋ยวครับผมครับผมครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะก็อยากจะขอแสดงความเห็นนะคะเรื่องของหยาบนะคะว่ามันเป็นเครื่องแต่งกายที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับผู้หญิงนะคะในโลกนี้นะคะให้เราภูมิใจแล้วก็มันไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่มุดออกแบบเหมือนกับคนต่างชาติบางคนเขาเข้าใจผิดอยู่ว่ามันเป็นเครื่องแต่งกายที่ผู้หญิงแบบเครื่องแต่งกายในเมืองตายเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือว่าตายโดนผมอะไรแบบนี้มีต่างชาติเขาเข้าใจผิดอยู่หรือผิดหลายคนนะคะต้องไปนะคะไม่ใช่ทุกคนครับผมอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายแล้วก็พูดถึงเรื่องละเอียดให้เราได้เข้าใจนะคะครับผมครับผมครับผมครับอย่าสายกินแล้วครับครับผมครับเราคุ้มครองครับครับก็สำหรับเรื่องของฮิญาบนะครับสิ่งที่ปกปิดร่างกายของมุสลิมะของหรือว่าของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นบทบัญญัตินะครับไม่ได้เป็นประเพณีปฏิบัติของชนชาติอาหรับแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นประเพณีเป็นบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของสตรีปกป้องสิทธิยังไงบางคนอาจจะงงและสงสัยว่าเฮ้ยการปกปิดร่างกายนี่นะปกป้องสิทธิสตรีใช่ครับนี่นะครับปกป้องสิทธิสตรี 100% ครับเพียงแค่สายตาที่ของบุรุษเพศที่จะลมเรียนเนี่ยพระผู้เป็นเจ้ายังไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสตรีเพศแล้วนี่เนี่ยนี่แหละครับคือบทบัญญัติที่แท้จริงแต่ถามว่าในปัจจุบันที่ใส่โป๊ะไปเปลือยเนี่ยโป๊ะแบมเนี่ยนะฮะถามว่าอันนั้นคือเสรีภาพนะฮะคือเสรีภาพหรือการกดขี่จากสังคมกันแน่ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับที่จะพูดคุยในสัปดาห์หน้าต่อแล้วก็อยากจะกลืนนำอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเห็นของฮะดียะห์นะครับซึ่งทีมงานมีภาพขึ้นให้เดี๋ยวจะมีคำถามแล้วก็สนทนาน่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำร่วมกันนะครับก็คือพันธกิจร่วมกันที่เราทำร่วมกันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นไวท์ชาแนลเองอาจารย์เองนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะต้องทำร่วมกันคืออะไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีคำตอบอยู่แล้วครับผมอยากให้พี่น้องนั้นโทรมาตอบคำถามนี้อย่างน้อยสักท่านหนึ่งก็ยังดีครับผมเมื่อวานพี่น้องจากนราธิวาสได้ไปเลยชุดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มอบของฮะดียะห์เล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องนะครับที่โทรมาพูดคุยโทรมาตอบคำถามของเราในรายการซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำร่วมกันนะครับอาจจะเป็นความดีต่างๆพี่น้องสามารถตอบเป็นกว้างๆเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องนั้นได้รับของฮะดียะห์จากเราไปครับผมจากรายการของเราเนี่ยพี่น้องครับที่เราพูดกันมาเนี่ยสามคำถามเท่านั้นแหละครับที่เรามีอยู่ในใจก็คือ1มาจากไหน2มาทำอะไรและ3จะไปที่ไหน3คำถามนี้เนี่ยนะครับถ้าคนมองเผินๆเนี่ยถ้าถามทำไมอ่ะเป็นคำถามที่ง่ายๆง่ายมากๆเบสิกพื้นๆใครๆก็รู้แต่ถามว่าคำตอบที่จะตอบเนี่ยรู้จริงหรือเปล่ามาจากไหนมาทำอะไรและจะไปที่ไหน3คำตอบนี้นะครับถ้าเราตอบคำถาม3คำถามนี้ได้อ่ะอินชาอัลเลาะห์เราจะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่ถ้าเรายังตอบไม่ได้ว่าสมมติว่าตอบว่าเรามาจากลิงสมมตินะครับมาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อแสวงหาเงินเวลาตายไปก็ไม่ได้ไปไหนจบแสดงว่าอันนี้ผิดเป้าหมายแล้วนะถ้าสำหรับผู้ศรัทธามาจากไหนมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาทำอะไรมาสักการะภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวและเราก็จะกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้านี่แหละครับ3คำถามนี้มีสายสดนะครับที่พี่น้องจะร่วมตอบคำถามกับเราเชิญครับทางบ้านครับสลามอะลัยกุมสลามคุณน้องประกาศขอตอบคำถามนะคะครับผมมาครับโทรจากที่ไหนครับพัทลุงเมื่อกี้นี้ค่ะอ๋อขอตอบคำถามนะครับครับผมไม่ได้เข้าคำถามเลยเช่นครับคำถามก็คือในเรื่องของภารกิจหรือพันธกิจหรือสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันในโลกนี้ในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ครับค่ะค่ะก็เรานะคะนอกจากเราจะทำตัวเองให้เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วนะเราต้องช่วยกันดาวะผู้อื่นด้วยผู้อื่นที่ยังไม่รู้ศาสนาเนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะมุสลิมที่ยังไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยครับผมคนเนี่ยเขาจินตากับความเชื่อนะคะกับการต่างความถูกกับใครตอนอย่างเช่นในแอปต่างเนี่ยเขามีสุรามีเสียงเพลงเขา
ไม่สนใจเพราะว่าเขาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาตลอดเราก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ต้องอธิบายว่าอิสลามเนี่ยเป็นยังไงให้ต่างคนเข้าใจด้วยอย่างไรกันเนี่ยเข้าใจอิสลามมาถึงเป็นเชื่อกันที่ชัดมากนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขารู้จักแค่อิสลามแต่เขายังไม่เข้าใจเขารู้จักแค่ผิวเผินว่าอิสลามสอนให้คนฆ่าการสอนการร้ายอะไรประมาณนี้แค่ว่าอิสลามไม่กินสุกรใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับผมครับแล้วก็ตัวเองไม่รู้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ในทางที่ผิดทำให้คนเข้าใจผิดเองนะคะครับผมครับผมเข้าใจอิสลามเนี่ยก็คือเข้าใจว่าอิสลามสอนอะไรอิสลามสวยงามแค่ไหนสอนที่ดีงามมากนะคะเข้าใจกับรู้จักไม่เหมือนกันนะคะครับผมครับผมโอ้โหแล้วรายการเนี่ยเป็นรายการที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายไหมครับเข้าใจง่ายมากนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยมาดูรายการนี้กันเยอะๆแล้วมันจะเป็นมุสลิมใหม่หรือว่ามุสลิมเดิมหรือว่าคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามนะคะครับผมมาทำดีแล้วครับแต่งั้นเป็นคำตอบที่ครอบคลุมมากดีมากมากครับแล้วก็เดี๋ยวทางไวท์เชนเนลจะส่งหนังสือให้ขออนุญาตถามเบอร์โทรนะครับแล้วก็ชื่อนิดนึงครับครับผมเลยนะคะชื่อนะครับยินดีครับก็ขอแสดงความยินดีกับวิชนาแล้วก็ขอบคุณในความเมตตาของรัฐบาลนอร์ตาลานะคะที่ทำให้มีช่องศาสนาทำให้คนได้รู้แล้วก็เวลาที่คนโทรมาบอกว่าตัวเองเนี่ยดูช่องนี้แล้วเปลี่ยนแปลงดูช่องนี้แล้วทำให้ครอบครัวตัวเองเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้สุดชื่นใจยิ่งกว่าของขวัญของคยะที่วิชนาให้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะได้นึกถึงแต่มันเหมือนกับเราเป็นคนแต่ครับผมครับผมที่มีค่าที่สุดในใจของเราในที่ดีที่สุดที่มีค่าถือก็คือได้ยินคนอื่นโทรมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วครอบครัวเราเองเปลี่ยนแปลงแล้วเราเข้ามารับอิสลามแล้วอะไรอย่างนี้เป็นดีที่สุดในชีวิตในโลกนี้เลยค่ะครับผมยะซากัลลอฮุคอยรอนครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับครับครับสลามอะลัยกุมวะสลามครับผมฟังเองก็รู้สึกตื่นตันใจนะฮะรู้สึกดีใจที่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเนี่ยเราจะนำเสนอความเข้าใจอิสลามแบบง่ายๆพื้นฐานที่มุสลิมเดิมเองผู้ที่สนใจอิสลามหรือมุสลิมใหม่ฟังเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นเราต้องการนำเสนอข้อมูลจริงๆกับพี่น้องนะเราต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลให้พี่น้องนั้นได้รับรู้ว่าอิสลามเป็นอย่างไรอิสลามของจริงเนี่ยคืออะไรไม่ใช่แค่อิสลามไม่กินสุกรหรืออิสลามมีภรรยาได้4คนนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของอิสลามนะครับอันนี้อยากจะฝากให้พี่น้องเข้าใจด้วยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับเรารายการของเราเนี่ยก็จะมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.นะครับถึงเวลา 12:00 น.โดยประมาณครับผมก็อยากให้พี่น้องคอยติดตามรับชมนะครับผมครับช่วงท้ายรายการนี้ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับว่าเรื่องที่เราจะพูดต่อไปในสัปดาห์หน้านั่นก็คือเรื่องของหัวใจถ้าหากว่าท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าหากในร่างกายเราเนี่ยมันมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าเนื้อก้อนนี้ดีร่างกายของเราทุกส่วนหรือการกระทำทุกอย่างคำพูดวาจากายวาจาใจทั้งหมดมันก็จะดีไปด้วยถ้าหากส่วนนี้ไม่ดีส่วนอื่นต่างๆในร่างกายเราหรือการกระทำหรือคำพูดนะครับการคิดหรือทุกอย่างการกระทำทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ดีไปด้วยมันก็คือหัวใจสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ท่านนบีได้บอกว่าตักวาความยำเกรงการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั้นตักวาฮาฮูนา อยู่ที่หัวใจครับผมก็อยากจะฝากพี่น้องนิดนึงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาพบกันในวันเสาร์เวลา 11:00 น.ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าไปหาคำตอบว่าไอสิ่งที่อยู่ในหัวอกของเราด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นหินผาหรือมันเป็นเพียงแค่ก้อนเนื้อเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันเสาร์หน้าแล้วเราจะมาดูกันว่าไอตรงเนี้ยมันคือเนื้อหรือหินผาครับครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการอีกนิดนึงนะครับก็คืออยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนั้นให้ลูกของพี่น้องบรรยากาศในครอบครัวมาร่วมกันดูรายการเพื่อจะให้ลูกของเราครอบครัวของเราได้รับบรรยากาศของความเป็นอิสลามที่สมบูรณ์แล้วลูกของเราจะเป็นยาริยะห์ได้ด้วยหากลูกของเราเป็นคนดีด้วยการ
ฟังเรื่องของศาสนาเขาจะได้ซึมซับในเรื่องของศาสนาโตขึ้นเขาจะดูอาให้เขาให้กับเราและก็เป็นลูกที่ซอและแล้วก็ความรู้ที่ยังประโยชน์และก็สอดคล้องยาริยะด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الذين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار